อันนี้เราจะลองทำชิ้นงานนะครับเขียนตัวอักษรลงไปในเนื้องานอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการเราสามารถทำโดยการสร้างเวิร์กเพนให้ลอยออกมาข้างนอกก่อนแล้วมานิวสเก็ตที่เวิร์กเพนหรือเราจะนิวสเก็ตที่เนื้องานเลยก็ได้สมมติว่าถ้าเรานิวสเก็ตที่เนื้องานเลยคลิกขวานิวสเก็ตนะครับปกติเราก็จะเขียนเท็กโดยเป็นแนวตรงอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการเขียนเท็กที่มันเป็นโค้งตามเส้นโค้งนะครับตามรูปทรงชิ้นงานนี้เราก็อาจจะออฟเซตเส้นนะครับออฟเซตเข้ามาก่อนแล้วก็แอดไดเมนชันคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเผื่อถ้าเราปรับรัศมีได้ถูกไหมเกิดตำแหน่งไม่ถูกเราจะได้ปรับรัศมีได้ก็ใส่ตรงนี้ไปสัก35ก่อนมีเส้นโค้งอยู่ประมาณนี้นะครับหรือเราอาจจะใส่30ลอง35ก่อนนะครับไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราเข้าคำสั่ง geometry text สร้าง text ให้มันเป็นไปตามเส้นโค้งนะครับเลือกเส้นโค้งที่จะให้ text ตัวเนี้ยไปสร้างไว้นะครับอยู่บนเส้นโค้งโอเคเราก็อาจจะเลือกรูปแบบฟอนต์เองความสูงเลือกเองนะครับพิมพ์ก่อนนะครับเราพิมพ์ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราลองทดสอบดูก่อนว่าพรีวิวที่วางอยู่ตรงนี้โอเคครับโอเคเราก็แก้ไขให้มันเหมาะสมแก้ไขอะไรบ้างหนึ่งการ start angle ของข้อความนะครับกรณีนี้เราอาจจะลองใส่สัก5องศา offset distance ก็คือดูเหนือเส้นโค้งเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราให้เป็น0ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรตัวอักษรเป็นตัวหนาสมมติเราก็เปลี่ยนเป็นตัวหนาขนาดความสูงอาจจะสัก4นะลองดูก่อนนะครับตัวมันใหญ่ไป4ถูกไหมครับโอเคเมื่อกี้ 3.5 เอาตัวบางแล้วกันเอาตัวบางก่อนแล้วกันโอเคครับ 3.5 โอเคก็ยังใหญ่อยู่นะ 3.5 3โอเคประมาณนี้โอเคนะครับสตาร์ทที่5องศาเปลี่ยนเป็นสัก8เห็นไหมครับ2ข้างถ้าเราต้องการให้บาลานซ์กันแต่ถ้าดูแล้วมันโอเคก็ใช้สตาร์ทตามนี้โอเคใส่ไป9องศาหรือ10องศาเราเพิ่มทีละองศานะครับโอเคตอนนี้ข้อความตัวอักษรเราก็จะวางอยู่นี้ถูกไหมครับ finish 2D sketch เราจะใช้คำสั่ง embossการยิงข้อความตัวอักษรลงไปที่เนื้องานเลือกตัวอักษรที่เราต้องการการยิงตอนนี้เราสามารถเลือกได้แบบบุ๋มจมลงไปหรือนูนขึ้นมาโอเคถ้าเราจะเอาแบบจมลงไปนะครับลองดูก่อนนะครับลึก1มิลทำได้ไหมโอเคข้อความตัวอักษรก็จะจมลึกลงไปในเนื้องาน1มิลถูกไหมครับถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นนูนออกมาก็ไปอีดิทอะไรครับอีดิทเฟเจอร์เปลี่ยนเป็นนูนออกมา1มิลเห็นนะครับถ้าจะเปลี่ยนสีตัวอักษรไปที่ Emboss นะครับไปที่ Embossproperty เปลี่ยนสีอยู่ในนี้นะครับเราลองเปลี่ยนสีให้มันมองเห็นแล้วกันผมจะเปลี่ยนสีให้เรามองเห็นเท่านั้นเองนะครับนะครับเราก็เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะยิงข้อความตัวอักษรลงไปที่เนื้องานครั้งหนึ่งถ้า
เราจะเปลี่ยนแบบบุ๋มลงไปหรือจมลึกลงไป Edit Feature แต่ส่วนใหญ่งานที่เราผลิตแล้วเราหล่อชิ้นงานมาเราต้องการให้ตัวอักษรนูนออกมาถูกไหมก็แล้วแต่นะครับวันนี้ให้นักศึกษาลองหัดใช้คำสั่ง Emboss เพื่อสร้างตัวอักษรลงไปในเนื้องาน